ฮัลโหลวันนี้จะไปไหนคะไปเขาใหญ่วันนี้จะพาแฟนไปเที่ยวเขาใหญ่ฮะวันนี้เราก็จะไปกัน 3,000 นะฮะมี GS 1250 Trophy นะแล้วก็มีตัว HP แล้วก็เจ้าตัว S1000 Double Rการเดินทางเราก็จะเริ่มต้นกันจากเดนายพราม9นะฮะแล้วเราก็จะใช้เส้นมิมบุรีฉะเชิงเทราแล้วเราจะไปออกที่สระบุรีกันนะฮะรอบนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทางเป็นคู่รักไบเกอร์ครับกุ๊กไก่กับเชฟมารีนะฮะโดยที่กุ๊กไก่จะขี่เจ้า R1250GS ตัว HP นะฮะแล้วก็เชฟจะขี่ S1000R ลาย HP ด้วยกันทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะพาเจ้ารถสปอร์ต S1000R ไปลุยกับ R1250GS ได้ถึงแค่ไหนกันนะฮะติดตามกันเลยที่ผมชอบมากนะฮะสำหรับเจ้าตัว R1250 ตัวนี้ก็คือแฮนด์เนี่ยนิ่งมากช่วงล่างนิ่มมากด้วยนะฮะในขณะที่ผมใช้ความเร็วสูงเนี่ยไม่มีอาการแฮนด์สายหรือว่าแฮนด์ช็อกเหมือนทัวริงบางรุ่นที่เวลาใช้ความเร็วสูงเนี่ยอาจจะมีอาการแฮนด์สายแฮนด์ช็อกมาบ้างนะฮะเจ้าตัว R1250 เนี่ยอัตราการเร่งเนี่ยผมรู้สึกว่าตอบสนองได้ดีมากในขณะที่ความเร็วสูงก็ไม่เจออาการแฮนด์สายเลยนะฮะแม้กระทั่งผมปล่อยมือเนี่ยจะรู้สึกว่ารถนิ่งมากนะครับLet's go. Yeah. I'm like an addict. Do I gotta have it? อันนี้ต้องสารภาพเลยนะครับว่าการออกทริปกับเจ้าตัว R1250GS ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ขี่ GS นะฮะเพราะว่าเคยอยากจะขี่มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ขี่สักทีนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทาง BMW Motorrad Thailand นะฮะให้เจ้าตัว R1250GS Trophy ตัวนี้นะครับมาเป็นของขวัญวันเกิดในการออกทริปไม่ได้ให้ไปเลยนะฮะให้มาออกทริปเป็นของขวัญวันเกิดผมชอบตรงที่เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารถมันช่วยเราเลี้ยวอาจจะเป็นเพราะเครื่องที่มันอยู่จุดสวนทองต่ำด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราคลิกรถง่ายแล้วก็คุมรถง่ายมากนะอันนี้ชอบเลยGS จุดติดปากเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าที่มาของคำว่า GS เนี่ยมันมาจากไหนนะฮะ GS เนี่ยมันมาจากภาษาเยอรมันนะที่เขาเรียกว่า Geländestraße มันออกเสียงว่า Geländestraße ซึ่งแปลว่า off road หรือว่า on road นั่นเองนะฮะก็แปลว่ารถคันนี้มันขี่ได้ทั้งถนนและก็ off road นะฮะ
ที่ตามขี่ถ่ายเพื่อนมาทั้งวันนะฮะก็ฝากกล้องไว้กับเพื่อนบ้างนะฮะอยากติดกล้องกับเขาบ้างจะได้รู้ว่าเวลาตัวเองขี่ GS เนี่ยมันหล่อแค่ไหนนะฮะลงจากเขาใหญ่มานะแล้วก็เหมือนขับอ้อมเข้าไปในทุ่งนาแล้วก็ขับอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็ตอนนี้มาโผล่เมนบุรีแล้วครับไม่ได้ขี่รถทางไกลนานๆอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้แมลงเต็มรถเลยฮะจอดพักเติมน้ำมันกันอยู่ที่ปั๊มปตท.นะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงแล้วก็อีกนิดนึงก็เมนบุรีแล้วเดี๋ยวไปล้างรถต่อเป็นไงบ้างชาญ How are youหมดสภาพไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่ะดูชิลนะคนนี้ชิลมืดอันนี้คนซ้อนนะเนี่ยโอ้โหสภาพเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดหมวกก่อนนะสภาพตอนไปกับตอนกลับอ่ะทำอะไรคะพี่พีนี่ดูหมวกซะก่อนเดี๋ยวเราจะใช้คลิปปอนตัวนี้ตัวเช็ดหมวกฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกันน้ำแหละแต่ว่าฝนไม่ตกแล้วก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวเอาง่ายๆนะฮะคิ้วไปห้องน้ำตะไลล้างได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีตะไลก็พกอันนี้ติดตัวได้นะทำความสะอาดได้เข้ากรุงเทพไปแล้วนะฮะจากนี้เราก็จะไปล้างรถกันนะก่อนที่เราจะแยกย้ายกลับบ้านนะฮะทนไม่ได้กับสภาพรถที่เคอะแมลงเต็มไปหมดนะต้องไปล้างรถก่อนที่จะกลับบ้านนอนไม่งั้นนอนไม่หลับนะฮะ